สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมวันนี้นะเราจะเอารถคันใหม่ของเรานะครับไปแต่งใช่แล้วจริงๆเบนซ์ก็ดีอยู่แล้วนะดีหมดช่วงลงช่วงล่างภายนงภายในก็สวยหรูดูดีแล้วเราจะไปแต่งทำไมกันต้องพ่อต้องถามตัวเองละหนูไม่ได้หนูเฮ้ยมีคนยืนฝั่งโน้นด้วยยืนเท้าเอวอยู่เว้ยดูทรงเหมือนตึงเลยว่าก็ไม่ได้ทำอะไรมากนะวันนี้เราจะเอารถคันใหม่ของเรานะไปเปลี่ยนล้อเปลี่ยนเบรกเปลี่ยนโชคแล้วก็ใส่พาร์ทรอบคันได้ยินพูดเล่นเคลียร์กันเอาแต่เดี๋ยววันนี้เราจะเอารถไปนะครับเดี๋ยวมาตามดูว่าวันนี้เราเอารถคันนี้ไปทำอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูท้ายคลิปนะแต่ตอนนี้อยากจะบอกว่ารถคันนี้คือใช้ดีนะครับใช้ดีมากเลยก็ถือว่าชอบนะพี่ฟิล์มชอบไหมคันนี้ขับบ่อยขับทุกวันก็ชินเริ่มคล่องแล้วก็ชอบแต่พ่อไม่ถนัดคือปกติพ่อใช้แต่รถญี่ปุ่นเนี่ยพอถึงวันนึงปุ๊บมาเปลี่ยนเป็นรถยุโรปอ่ะคือเกียร์มันอยู่ไหนก่อนเกียร์มันไม่มีนะคันนี้ก็อยู่ตรงก้านปัดน้ำฝนเดี๋ยวไปดูกันหน่อยมาแล้วมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับรถเนี่ยเกียร์เขาจะอยู่ตรงนี้จับใช่หน้าเทลังตรงนี้ใช่แต่พอมาเป็นคันนี้ปุ๊บเกียร์อยู่ไหนพี่ฟิล์มตรงนี้ก็จะเป็นเกียร์นะขึ้นบนคืออะไรพี่ฟิล์มดันขึ้นบนก็จะเป็นไฮหลังลงล่างก็จะเป็นเอ็นแล้วก็ลงล่างสุดก็จะเป็นเดินหน้าแล้วถ้าจอดอ่ะกดตรงนี้1ทีก็จะเป็น P หยุดนะครับส่วนแป้นเกียร์ตรงนี้จะไม่มีเกียร์ละเกียร์จะไปอยู่ตรงโน้นแทนฝั่งนี้ก็จะเป็นออปชันต่างๆนะเป็นเหมือนแท็กแพดอะไรอย่างเงี้ยที่เอาไว้คุมกับตรงหน้าจอใช่ครับแล้วก็ตัวนี้สตาร์ทหน่อยได้ไหมหน้าจอนะหน้าจอเขาแบบโอ้โหกว้างขวางมากนะครับภายในนะครับก็ถือว่าโอเคนะดูดีมากเลยอ่ะมันดูแบบเขาเรียกอะไรดีดูหรูไหมก็ยุโรปอะเดี๋ยวคนภายในมันก็จะมีความต่างจากญี่ปุ่นอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยอะไรอันนี้เป็นคันแรกของเราเนี่ยที่เราซื้อมาใช้แต่ว่าเขาบอกว่ารถยุโรปเนี่ยค่าใช้จ่ายแพงเหมือนคะแนนแพงเซอร์วิสอะไรเงี้ยใช่ส่วนทีนึงก็เหมือนอัพใช่ครับแต่ว่าก็ซื้อมาแล้วอะก็ลองดูนะไม่เคยใช้สักครั้งนึงในชีวิตนะก็ถือว่าโอเคนะครับนี่ดูเพดานเขาจะเป็นสีดำนะแล้วก็ข้างหลังก็นั่งสบายอยู่นะก็ได้นะครอบครัว4คนใช่แต่อยากจะบอกว่าเบาะแอบแข็งไปนิดนึงฟิล์มปวดหลังอ่ะเบาะแข็งนะครับนั่งแล้วมันตึงๆไงไม่รู้ขับนานๆอ่ะนะใช่หรือว่าอาจจะเป็นตัวเริ่มต้นหรือเปล่าถ้าตัวแบบแพงๆน่าจะนั่งดีกว่านี้ก็ไม่มั่นใจอันนี้จากคนใช้งานจริงนะแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆเขาก็ค่อนข้างครบนะพี่ฟิล์มเนาะก็ถ้าสำหรับคอนโซลข้างหน้าก็โอเคเต็มแล้วก็พวงมาลัยเป็นไงมันติฟังก์ชันใช้ครบยังหนูใช้แต่ฝั่งนี้ไม่ค่อยไม่รู้จะไปทำอะไรอ่ะมันปรับนะแต่มันสวยนะเขาบอกพวงมาลัยแพงมากนะครับใช่ใครเห็นก็งงว่าทำไมพวงมาลัยแบบปุ่มมันเยอะไปหมดเลยอุ้ยเขาบอกว่าถ้าเบิกใหม่นี่เกือบแสนเลยนะพวงมาลัยเนี่ยของแท้นะแพงมากไม่รู้มันแพงอะไรนะแต่มันแพงจริงแหละหน้ากากแอร์คือสวยจริงต้องครอบคาร์บอนด้วยกันโอ้ยไม่อ่ะอย่าไปยุ่งกับเขาเลยอย่างเงี้ยสวยหรูดูดีนะอย่าไปยุ่งกับเขาเลยบอกเลยแพงทุกชิ้นนะครับของเบนซ์นะแต่วันนี้เดี๋ยวว่าถาเนี่ยจะเอารถคันนี้นะครับไปแต่งแต่มีคุยพี่ฟิล์มมาแหละบอกเอ้ยเราจะใส่อันนี้นะคือมันเฟี้ยวมากก็เดี๋ยวมาตามดูแล้วกันโอเควันนี้เรานัดเขาไว้11โมงพี่ก็บอกว่าไปถึงประมาณ11โมงนะครับติดตั้งแล้วก็เดี๋ยวรับรถกลับได้เลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปร้านเขาเลยดีกว่าแล้วเดี๋ยวไปติดตั้งกันเลยนะครับโอเคนะเดี๋ยวเราใช้เวลาเดินทางประมาณ36นาทีนะครับใช่แล้วเดี๋ยวเดินทางกันยาวๆเลยนะเดี๋ยวมาตามดูกันว่าวันนี้นะครับรถเราไปทำเนี่ยจะสวยขนาดไหนนะครับเฟี้ยวอ่ะพ่อบอกเลยว่าเฟี้ยวอ่ะไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับ ถ้าไม่หัวล้ออย่างนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนที่ดูจบคลิปเฮ้ยเราไม่ได้หลอกโอนตังค์แล้วด้วยนะครับไม่ได้บอกว่าพ่อหลอกพ่อรอตัวแล้วอาการออกตอนนี้นะเราก็มาถึงร้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะใช่เตรียมตัวติดตั้งโอ้โหตื่นเต้นครับมีอะไรมั่งนะมีล้อท่อเบรกโชคคาดว่ารอบคันแล้วก็มีตุ๊ดเป็ดใช้คำว่าตุ๊ดเป็ดนี่เลยนะพี่หมดล้ออะไรอ่ะโอเคสวัสดีครับพี่วันนี้เราเข้ามาติดตั้งแล้วนะหลังจากที่สั่งไปประมาณ10กว่าวันนะครับ5วันโดยประมาณนี่ชิ้นแรกขอดูก่อนเลยอันนี้เขาเรียกอะไรก่อนพี่อันนี้เรียกสปอยเลอร์ครับสปอยเลอร์หลังครับสวยมากนะครับเงาวิ้งเลยนะละเอียดเสียดายแล้วลืมล้างได้ครับนี่อันนี้ชิ้นแรกก่อนนะพี่ฟิล์มชิ้นแรกจะตามหรอเออ
นี่ดูโฉบเฉี่ยวขึ้นมาทันทีเลยนะฮะเนี่ยให้น้องเรียกพวกก่อนเดี๋ยวชิ้นอื่นตามมาใช่นะนี่เลยเอ้ยดูสวยดูสวยดูมีอะไรเพราะว่าแต่ชิ้นอื่นมันต้องมาแล้วชิ้นอื่นคือเห็นไหมมาแล้วครับชิ้นอื่นต้องมาคำนี้หนูชอบนี่ตอนนี้ก็คืออยากรู้ก่อนว่าติดตั้งแล้วหน้าตาประมาณไหนนี่ความมากยิ่งขึ้นใช่คือสวยนะงานเขาดีอะลายคาร์บอนแบบเป๊ะโอ้โหละเอียดยิบไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้อยากจะบอกน้องๆหรือเพื่อนๆที่ตามดูคลิปนี้อยู่ว่าขอติดชิ้นเดียวก่อนเพราะที่เหลือเดี๋ยวขอไปปั๊มเงินจริงขอไปปิ้นเงินเลยใช่เพราะเท่าที่ดูเนี่ยรอบคันเนี่ยน่าจะมีหลักแสนนะเพราะว่าถึงไหมครับอันนี้เราอยู่กับคุณใหญ่ครับผมคุณใหญ่รบกวนนิดนึงร้านคุณใหญ่เนี่ยชื่อว่าอะไรจริงๆแล้วอ่ะชื่อว่าลูกประชาประชาจะมีเซอร์วิสทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยคือเป็นข้าวหลามเป็นน้ำมันเครื่องใช้ระยะก็คือชุดช่อมช่อมข้างล่างมีทั้งยุโรปกับก็มีทั้งญี่ปุ่นนะครับครับผมแต่เป็นยี่ห้อแต่ทีเนี้ยคือผมมาชอบยุโรปแต่ทีเนี้ยคือผมอยากจะขยายแบบลายโปรดักต์มากขึ้นครับคือเลยจับเป็นพวกของแต่งด้วยอ๋อครับผมก็เลยตั้งชื่อใหม่เป็นมอเตอร์โดคาร์ลใครสนใจนะครับเพจขึ้นเลยติ้งอ่ะลองทักมาสอบถามดูได้นะครับคือคุยในเพจเนี่ยน่ารักมากจริงๆผมถามหลายเพจมากเลยนะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าคุยแล้วกันเองไม่ฮาร์ดเซลจนเราแบบต้องถอยอ่ะเป็นไงสวยไหมถูกใจไหมสวยแล้วที่เราคุยไว้เบรกโช๊คล้อไม่มีนะยังไม่มีตังค์ไปรอบหน้าตังค์ครบคอยว่าขนาดพ่อไม่กล้าลงทุนกับรถยุโรปพ่อกลัวว่าวันนึงถ้าเกิดว่าเราเบื่อเราเปลี่ยนรถแล้วเราขายกลัวไม่รู้จะไปขายใครไงแต่ถ้าเป็นรถญี่ปุ่นเนี่ยเรายังไปต่อได้ใช่ไหมใช่อ่ะได้โอเคครับผมนี่เลยชิ้นนี้ก็เดี๋ยวติดเลยเฮ้ยพี่ฟิล์มว่าไงมันมีมิติมากขึ้นไหมก็ดูมีอะไรจากตอนแรกที่มันไม่มีอะไรอ่ะเฮ้ยมันดูแบบเฟี้ยวนะอ่ะก็เดี๋ยวเอาออกกันค่ะนี่คืองานเขาดีนะพี่ฟิล์มเออเอาออกแล้วเนี้ยมันตุ่นตุ่นพอวางไปปุ๊บแต่พอวางมันเข้ารูปตรงนี้มันสวยนะเฮ้ยมันซิ่งว่าเฮ้ยเนี่ยซิ่งใส่ปุ๊บเพิ่มมาอีก50ม้าฟิวติดง่ายมากแล้วก็นี่ลอกตัวกาวแดงๆออกนะคะตัวสามเหลี่ยมรถของเราก็ดูมีอะไรขึ้นเยอะแล้วนะคะก็คือเพิ่มอันนี้มา1ชิ้นเป็นตูดเป็ดนะคะตรงรุ่น A200 แบบนี้โอเคทุกคนตอนนี้ฟิล์มก็ติดสปอยเลอร์ที่รถเรียบร้อยแล้วนะคะก็ต้องขอบคุณพี่ใหญ่มากค่ะก็คือวันนี้ได้มาติดตั้งกับร้านออโต้โดมกลาดครับผมโอเคเดี๋ยวให้พี่ใหญ่ฝากร้านนิดนึงนะคะว่าที่ร้านเนี่ยมีบริการอะไรบ้างครับผมก็ที่อู่เราก็คือจะมีทั้งเซอร์วิสแล้วก็มีทั้งเปลี่ยนน้ำมันเครื่องทุกอย่างเลยครับซ่อมช่วงล่างเปลี่ยนพับเบรกอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ถ้าเป็นของแต่งของออโต้โดมเนี่ยคือจะเป็นของแต่งรถยุโรปหมดเลยเบนซ์บีเอ็มครับทำชุดแปลงโฉมแล้วก็มีไฟท้ายไฟหลังอะไรเงี้ยครับเปลี่ยนได้หมดเลยครับผมโอเคก็คือครบจบที่นี่เลยครบที่เดียวใช่ครับฝากเพจหน่อยละกันค่ะว่าที่นี่มีช่องทางการติดต่ออะไรบ้างโอเคครับช่องทางติดต่อของเราคือจะเป็นหน้าเพจเฟซบุ๊กนะครับชื่อเพจว่าออโต้โดมกลาดครับผมโอเคก็มาตามหมุดได้เลยทุกคนมาถูกไม่หลงแน่นอนก็วันนี้ก็ได้มาใช้บริการที่นี่แล้วนะคะครั้งแรกในการแต่งรถด้วยเป็นของแต่งชิ้นแรกบอกเลยว่ารอบหน้าเดี๋ยวขอพ่อมาแต่งที่นี่อีกรอชมกันด้วยว่าของแต่งชิ้นต่อไปจะเป็นอะไรแล้วก็วันนี้ก็ขอขอบคุณมากค่ะน้องๆบอกว่าผิดหวังมากเลยอ่ะรอดูล้อรอดูโช๊ครอดูเบรกนะครับแล้วก็ดูรอดูสปอยเลอร์รอบคันนะไม่นะครับคืออย่างที่บอกนะครับว่ารถคันนี้ดีนะครับเป็นรถเบนซ์ที่ดีคันหนึ่งเลยแล้วก็ใจอ่ะก็อยากจะแต่งนะแต่ขอดูก่อนว่าเอ้ยสิ่งที่เราใส่ไปเนี่ยมันโอเคไหมเมื่อกี้ที่ดูอ่ะคือมันน่ารักใช่มันชิ้นเล็กๆน่ารักดีดูมีอะไรอยู่นะดูเรียบถูกนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับเรามาตามดูแล้วกันว่ารถคันนี้จะอัปเดตอะไรไปบ้างแต่ลึกๆจากใจพ่อนะพ่อไม่อยากทำอะไรมากเพราะว่ารถเขาสวยอยู่แล้วนะครับแล้วก็กลัวทำไปทำมาเลอะเทอะแล้วมันจะไม่สวยนะครับมันจะออกนอกลู่นอกทางใช่แต่ตอนนี้ที่ใส่ไปคือน่ารักพี่ฟิล์มชอบไหมชอบดูเรียบร้อยน่ารักดูมีอะไรดูมีลูกเล่น
ใช่ครับถือว่าโอเคเลยนะครับน้องๆ อาจจะผิดหวังนะหูล้อดูล้อใหม่เบรกใหม่โชคใหม่อะไรใหม่หมดเลยแต่จริงๆไม่รถยังไม่ล้างเลยตอนนี้ใช่ครับก็สำหรับวันนี้นะมาติดสปอยเลอร์หลังนะถือโอเคมากแล้วก็ชอบนะครับเดี๋ยวกลับไปล้างรถก่อนนะเดี๋ยวขอไปรอกันต่อนะครับก็ตามดูด้วยแล้วกันว่ารถคันนี้จะทำอะไรบ้างนะครับในตอนต่อๆไปนะนะครับเดี๋ยวอาจจะมีอัปเกรดเพิ่มแต่อาจจะไม่มากเพราะตังค์ไม่มี พูดอย่างนี้ทุกทีเดี๋ยวก็มาเต็มลำโอเคสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย